ขาตั้งกล้องจากพีคดีไซน์ที่ใช้เวลาคิดค้นถึง4ปีครับมีแบบอลูมิเนียมและแบบคาร์บอนไฟเบอร์รุ่นนี้คือแบบคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีน้ำหนักแค่กิโลกว่าๆเท่านั้นเองตัวขามีความแข็งแรงทนทานปรับได้สูงสุดที่152เซนติเมตรครับรับน้ำหนักได้สูงสุด 9.1 กิโลไม่ใช่แค่ใช้กับกล้องนะครับเพราะว่าเขาจะมีโฟนเมาส์ที่ซ่อนอยู่ในเซนเตอร์คอลัมน์ด้วยครับสามารถนำมือถือของเราไปใช้กับขาตั้งกล้องพีคดีไซน์ได้ด้วยจะตั้งจะนอนได้หมดครับนอกจากเล็กกระทัดรัดแล้วเวลาเอาออกมาใช้งานเนี่ยก็กางง่ายครับไม่ถึง10วินาทีก็พร้อมใช้งานได้แล้วพกพาง่ายน้ำหนักเบาผมว่าเป็นขาตั้งกล้องที่เหมาะสำหรับสายเที่ยวมากๆมีไว้สักอันนึงนี่คือหายปวดหลังครับของพีคดีไซน์เป็นขาตั้งกล้องที่ผมเลือกใช้แบรนด์แรกเลยแล้วก็หลายๆจุดของโปรดักต์พีคดีไซน์อ่ะเหมือนเขาคิดมาให้เราดีแล้วอ่ะว่าแต่ละจุดควรจะเป็นยังไงอย่างเช่นแง่งที่เปิดเนี้ยควรจะมี4เท่ากับนิ้วเรานะจุดตรงนี้ก็ควรจะเป็นแกนหมุนนะคือทุกอย่างเขาจะเหมือนกับคิดมาให้เราดีแล้วทริปนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมเดินทางขาตั้งพีคดีไซน์ที่ผมหยิบมาใช้ในหลายสถานการณ์เลยนะครับนอกจากขาผมนี่ก็ใช้กระเป๋าเขาด้วยนะตัวสะพายข้างนะมีการกระแทกด้วยหรือว่าจะเป็นเป้สะพายหลังที่หยิบของได้สะดวกโดยไม่ต้องถอดเลยนะครับขึ้นชื่อว่าพีคดีไซน์เนี่ยผมว่าเขาคิดมาดีแล้วจริง